าพทองประกายแสงผมเห็นผลงานของศิลปินมามากมายพอสมควรจากประสบการณ์ของผมชิ้นนี้เป็นชิ้นที่มีการแสดงออกลักษณะพิเศษอยู่ก็คือการเขียนเสือที่มีลวดลายเป็นสีแดงดำแต่ในขณะเดียวกันศิลปินได้แต้มจุดที่เป็นสีเหลืองหรือสีทองให้ดูตัวเสือนั้นมีประกายคล้ายๆกับบรรยากาศของท้องฟ้าในยามค่ำคืนประกายแสงสีทองตัวนี้ผมทำให้ผมนึกถึงว่าความรู้สึกของประกายของแสงสีทองที่สะท้อนถึงความเป็นสุวรรณภูมิหรือความอุดมสมบูรณ์ของพื้นถิ่นความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอิเลเมนต์ต่างๆหรือลวดลายที่เป็นขุนเขาหรือพื้นดินหรือสัญลักษณ์ที่เป็นพืชพันธุ์ที่ประกอบอยู่ในเสือตรงนี้มันทำให้เห็นว่าดินแดนของเสือที่มีแสงประกายสีทองนั้นเป็นดินแดงที่พูดถึงความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มนุษย์สามารถที่จะเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์และทรัพย์สินนั้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดความอุดมสมบูรณ์ตรงนี้โดยเฉพาะในตัวเสือเท่านั้นที่สามารถบอกความอุดมสมบูรณ์ในตัวของมันเองได้แต่ในขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมที่ประกอบรูปเสือที่มีเมล็ดพันธุ์มีทิวเขาที่งดงามมีความเคลื่อนไหวเป็นละลอกขึ้นของทิวเขาตรงนี้ทำให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ที่จะมีให้เราเก็บเกี่ยวไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นคือดินแดนของประกายพฤกษ์สีทองของสุวรรณภูมิ